กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งปัจจุบันเองนะคะประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และหลายคนนะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีเรื่องของการซื้อขายของผ่านออนไลน์นะคะมีการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์แล้วก็รวมไปถึงล่าสุดนะคะที่จะมีการเริ่มค่อยๆทยอยลดการใช้เงินสดด้วยทั้งนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจถึงเรื่องเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะแล้วก็อยากที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นดังนั้นเราไปติดตามได้จากรายการนี้ของคุณภาพิมลวิสาโรจน์ค่ะปัจจุบันระบบเทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันมากขึ้นค่ะโดยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่ผู้ใช้บริการหรือว่านักลงทุนจำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการลงทุนนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิตคอยน์ปัจจุบันหลายประเทศมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายแทนเงินสดเพื่อการลงทุนโดยการซื้อขายสินค้าบริการระหว่างกันด้วยการใช้ผ่านทางเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบที่แสดงให้เห็นเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเมื่อเรามีการลงทุนหรือมีการซื้อขายสินค้าบริการระหว่างกันประเทศที่มีการออกนโยบายใช้บิตคอยน์แล้วอย่างเช่นในญี่ปุ่นกว่า 200,000 ธุรกิจเปิดรับบิตคอยน์เพื่อการใช้จ่ายชำระสินค้าบริการหรือในจีนปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่มี Wallet Bitcoin ที่เป็น User แล้ว650ล้าน User โดยในประเทศไทยได้มีความเห็นจากกลุ่ม XMe Investor กลุ่มที่เปิดให้ความรู้เรื่องของการลงทุนว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่ถือเป็นอันดับหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศขณะที่ต่างชาติหลายๆประเทศได้มีนโยบายการลดการใช้เงินสดและได้เปลี่ยนมาใช้สกุลเงินดิจิทัลกันค่อนข้างแพร่หลายจึงถือเป็นโอกาสของประเทศไทยหากมีการรองรับในเรื่องนี้ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างประเทศจีนก็ใช้อาลีเปย์ใช้บิตคอยซึ่งปัจจุบันในประเทศจีนเนี่ยมีคนที่มีวอลเล็ตบิตคอยที่เป็นยูเซอร์เนี่ยอยู่ของปีขั้นเนี่ยอยู่650ล้านยูเซอร์เลยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นการหาเงินอันดับต้นๆของประเทศเราในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือจะเรียกว่าเป็นรายได้อันดับหนึ่งก็ได้ถ้าเทียบกับการส่งออกนะฮะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยสามารถจะทำการจ่ายเป็นบิตคอยได้สามารถจะทำใช้สกุลเงินดิจิตอลใดก็ได้เนี่ยจ่ายในบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ความสภาพคล่องของเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าการซื้อสินค้าใช้บริการต่างๆเนี่ยมันมีสภาพคล่องมากขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีวอลลุ่มมากขึ้นเงินมากขึ้นในระบบได้มีข้อเสนอจากกลุ่ม XMe Investor ว่าเบื้องต้นภาครัฐควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไทยในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์และไม่ถูกหลอกลวงก็คืออยากเสนอให้ภาครัฐเนี่ยให้ความรู้คนไทยในเรื่องของบล็อกเชนก่อนคือเรื่องของระบบก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยก็จะได้ไม่ต้องถูกหลอกจากคอยต่างๆนะครับที่มาบอกว่าตัวเองเป็นคอยนี่คอยนู้นคอยนั่นคนไทยจะได้มีความรู้พื้นฐานก่อนเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันนี่เกมเองเนี่ยก็มาหลอกคนไทยว่าฉันเป็นคอยนะเหมือนบิตคอยนะเหมือนแต่คนไม่เข้าใจว่าบิตคอยจริงๆมันคือยังไงเพราะฉะนั้นต้องให้ความเข้าใจก่อนให้คนมีความรู้ก่อนเกิดปริมาณผู้ใช้งานที่เยอะก่อนรัฐถึงจะขับเคลื่อนธุรกิจนี้ต่อไปได้ครับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 เทคโนโลยีใหม่ๆจะมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศได้สุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพภาพพิมลวิสาโรจน์เนชั่นทีวีรายงาน